Now we start with the very first episode of Sweet Chocolate Thai Boy Channel, all right? We went to Mon Tien Hotel to have the chicken with rice. และนั่นคือทั้งหมดของ EP แรกนะครับ Sweet Chocolate Sweet Chocolate เหมือนกับตอนแรกที่บาพูดไปเลยนะผ่านครับเอาไว้ไม่เอาดีกว่าครับพูดไม่ดีเลยเข้าไปHi guys, welcome once again to Sweet Chocolate Thai Boy Channel. And for today's episode, we are going to start a new series regarding practicing English, okay? Of course, since I've been doing this channel for quite some time, and apart from doing the tutorials of cabin crew, apart from doing the bringing you guys out to eat, enjoy lifestyle activities, now, I had a lot of good questions too from all of you that how do I practice my English? So I think it is a good time for me to share from now on, and why not doing the episode then, okay? So I'm starting thisseries called Sweet English เพราะภาษาอังกฤษนั้นหอมหวานนะครับซึ่งบอยจะเริ่มต้นนับตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปเลยเนาะอย่างที่บอยเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบอยเชื่อว่ากว่าบอยจะออน EP เนี้ยบอยก็ได้พูดไปแล้วล่ะในรอบที่แล้วที่บอยไปบล็อกส่วนตัวมานะครับว่านับจากเนี้ยบอยจะไม่พูดอังกฤษรัวอย่างเดียวแล้วเพราะบอยมีความรู้สึกว่าเอ้ย subscriber บอยส่วนใหญ่ก็คนไทยแล้วก็จริงๆน้องๆหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่บอยพูดภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยได้ไหมรวมไปถึงแบบ subtitle ต่างๆที่เป็น English แล้วก็ไทยซึ่งแน่นอนอันนี้บอยบอกไว้เลยว่าในอนาคตบอยจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในระหว่างนี้แน่นอนบอยขอสอนภาษาไปก่อนเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ดูบอยแล้วมีความสุขดูบอยแล้วเรียนรู้ไปกับสิ่งที่บอยจะนำมาแชร์นำมาสอนนำมาบอกเล่าต่อว่าเอ๊ะบอยทำยังไงในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองทั้งที่บอยเองก็ไม่ได้เรียนเมืองนอกโตเมืองนอกหรือว่าแม้กระทั่งเรียนอินเตอร์ในไทยบอยก็ไม่ได้เรียนด้วยซ้ำแต่ทำไมคนเรามันพัฒนาได้บอยที่บอยบอกเสมอครับว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการที่บอยจะนำมาใช้ในซีรีส์นี้นะครับที่มีชื่อว่า Sweet English พร้อมภาษาอังกฤษนั้นหอมหวานครับBasically, it's gonna be a very first time for us to try the Hainanese style chicken with rice. Now we start with the very first episode of Sweet Chocolate Thai Boy Channel. We went to Mon Tien Hotel last time to have the Hainanese style chicken with rice, and here's what I spoke. Basically, it's gonna be a very first time for us to try the Hainanese style chicken with rice. นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคนี้กันนะครับเริ่มจาก basically it's gonna be เริ่มต้นเลยจาก basic นะครับ basic เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำนามเนาะแปลว่าพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าการที่เราจะนำมาขยายประธานตัวนี้โดยปกติแล้วหน้าที่ของ adverb นะครับหน้าที่ของคำวิเศษที่นำมาขยายประธานหรือว่าขยายต่อจาก verb to be นะครับเราจำเป็นจะต้องทำเป็นรูปแบบของ adverb นั่นคือเราไม่สามารถใช้ว่า basic it's เนี่ยไม่ได้เราจะต้องใส่คำว่า curry ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็น basically แต่แน่นอนในหลักของภาษาอังกฤษในเวลาที่เราพูดตัว basically นี้นะเราไม่สามารถออกเสียงคอได้เนาะเราต้องตัดคอออกไปเราจึงออกเสียงว่า basically มันจึงกลายเป็นคำพิเศษเพื่อที่จะขยาย it ตรงนี้ออกไปนะครับโดยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไว้หน้าประโยคด้วยนะครับจริงๆมันสามารถเป็น it is basically going to beIt is basically gonna be ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การที่บอยนำ basically ขึ้นหน้าแทนเพราะว่าบอยต้องการเน้นประโยคว่าเนี่ยคือโดยพื้นฐานแล้วนะเนี่ยเป็นครั้งแรกของพวกฉันเลยบอยจึงใช้คำว่า basically it's gonna be นะครับซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่า basically it is going to be Hainanese steamed chicken with rice served already right here at Mon Tien Hotel okay it's already come in set and this time I spokeHainanese steamed chicken with rice served already right here at Mon Tien Hotel. It's already come in set. นะครับมี2จุดด้วยกันที่บอยอยากเน้นย้ำตรงนี้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยจาก Hainanese steamed chicken. สังเกตไหมครับว่า Hainanese กับ steam เนี่ยทั้ง2ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เป็นเรียกว่า adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ขยาย chicken ทั้งคู่แต่ทำไมเราถึงใช้เป็น Hainanese steamed chicken ไม่ใช่ steam Hainanese chicken เพราะอย่างที่บอยบอกเสมอครับว่าในกรณีที่เรามีคำคุณศัพท์2ตัวอยู่ด้วยกันในการขยายคำนามคำเดียวเราต้องเอาอันที่แกรนกว่าใหญ่กว่าไว้ข้างหน้าสุดนะครับมันเหมือนกับเวลาเราพูดคำว่า Thai local food อ่ะเราต้องพูดคำว่า Thai local food แต่เราจะไม่พูดว่า local Thai food เนาะเพราะว่าไทยใหญ่กว่า local เช่นเดียวกันกับตัวนี้ครับ Hainanese คือ
มณฑลไหหนานคนไหหนานสไตล์ไหหนานมันใหญ่กว่าสตีมที่แปลว่านึ่งเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่บอยใช้ให้ดูก็คือนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือ Hainanese Steam Chicken ไม่มีทางที่จะเป็น Steam Hainanese Chicken นะครับอีกจุดนึงที่บอยจะเน้นย้ำก็คือตรงจุดที่บอยพูดถึงว่า Hainanese Steam Chicken with Rice Served AlreadyServed already ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วบอยรูปแบบขมวดให้มันย่อมากเลยเวลาที่เราใช้ภาษาพูดเนาะแต่จริงๆมันมาจากคำว่า has already been served ก็คือตัว Hainanese style chicken with rice เนี่ย has already been served คือเป็นถูกกระทำว่าได้ถูกเสิร์ฟแล้วนะแต่บอยตัดจบเลยว่า served already นะครับแต่จริงๆมันคือ has already been served หรือ has been served already นั่นคือรูปแบบประโยคของ present perfect นะครับซึ่งเราทำให้รูปแบบเป็นpassive voice ก็คือถูกกระทำแต่ถ้าเราเป็นคนทำเองมันจะไม่เป็น has been served มันจะเป็นแค่ has served นะครับเช่น I have served อะไรเงี้ยครับคือเราได้เสิร์ฟเองแต่อันนี้เราพูดถึงตัวไก่ตัวข้าวมันไก่ที่เป็นประธานมันจึงกลายเป็น has been served คือถูกเสิร์ฟนะครับ So let's see the first bite of mine okay how does it gonna taste like and this time I spoke let's see the first bite of mine okay how does it gonna taste like นะครับก็คือเป็นภาษาพูดแน่นอนที่บอยบอกคือ let's see the first bite of mine how does it gonna taste likeมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นแบบภาษาพูดมากๆเลยนะครับแต่ที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆมันสามารถพูดว่า let's see my first bite how is it going to taste like ฟังแปลกๆไหมครับคือจริงๆถ้าบอยพูดแบบนั้นกับแคมเปอร์แมนแล้วคงจะแบบนี่ภาษาพูดของคนปกตินะมันไม่ได้อยู่ในเรียงความเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบว่า let's see my first bite how is it going to taste like คือภาษาแบบเขียนสวยงามเราก็จะไม่พูดประโยคนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือความหมายที่บอยจะสื่อนะครับว่าเราสามารถใช้คำว่า let's see my first biteHow is it going to taste like? หรือว่าถ้าให้มันคูลขึ้นนิดนึงเจ๋งขึ้นนิดนึงเราสามารถใช้คำว่า How does it gonna taste like? หรือว่า How the taste be like? ก็ได้นะครับ We took the one from there. What you say? The chest of chicken, the chest, the hips, and also with the skin. Not without. We go with the skin. Let's try this. Oh! Oops. Let me try this. 5 second rules. It's okay. This.One, two, three. Oh my god. So good. Not too much oily. Juicy still. And that's the taste of it. สำหรับตัวนี้บอยพูดว่า We took the ones from the chest, the hip, and also with the skin, not without. Oops, 5 second rules.Not too much oily, juicy still, and there's a taste of it. อันนี้คือยาวนิดนึงเนาะมีประมาณ3 point ที่บอยจะพูดถึงนะครับเริ่มต้นเลยจากที่บอยบอกว่าเป็นสัดส่วนของไก่ที่คุณสามารถเลือกได้นะครับ From the chest, ซึ่งปกติแล้ว chicken chest เราไม่พูดประโยคนี้เนาะมันคือ chicken breast ที่แปลว่าหน้าอกนะครับเพราะฉะนั้น chicken chest มันคือ chicken breast นะครับแล้วก็บอยพูดอีกว่า From the hip, คือบอยพูดในลักษณะของสัดส่วนแต่ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเนื้อไก่นะครับเพราะฉะนั้นบอยจึงใช้เป็นสัดส่วนว่าเป็น chest เป็น hip นะครับ chicken hip hip คืออะไรคือสะโพกเพราะฉะนั้นพอเป็นไก่ก็จะกลายเป็น chicken thigh นะครับ chicken hip มีค่าเท่ากับ chicken thigh นะครับความหมายเดียวกันอีกตัวนึงที่บอยพูดถึงก็คือ skin นะครับ not without what to say บอยพูดว่า with the skin not without นะครับ skin คือหนังไก่เนาะแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่า skin เนี่ยมันคือส่วนที่มันส่วนที่อาจจะ fattening หรืออ้วนนิดนึงแต่แน่นอนบอยชอบบอยก็เลยสั่งว่า with skin for sure not without นะครับซึ่งเราจะไม่เอาสกินเราก็สามารถบอกได้ว่า without skin หรือ skinless please เราสามารถบอกกับพนักงานเสิร์ฟได้เช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่ง oops 5 second rules นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่บอยไม่อธิบายเลยเพิ่มเติมเลยอะไรคือ5 second rule ของพี่บอย5 second คือ5วินาทีเนาะเวลาที่เราทำของตกอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามันไม่นานแบบ 2-3 วิหรือถึง5วิแม็กซ์สุดก็กินกินได้ไม่เป็นไรแต่เอาจริงนะวันนั้นอะบอยก็ไม่ควรกินเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มันมีความฉ่ำมันมีเนื้อมันสามารถสัมผัสกับโต๊ะอาหารที่มีสิ่งสกปรกแล้วก็กินเข้าไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่แนะนำแต่ว่าบอยแค่อธิบายในหลักของภาษาอังกฤษว่า oops 5 second rules ก็คือทุกคนจะเข้าใจโดยปริยายว่าโอ๊ยกดเหล็ก5นาทีเอ้ยกดเหล็ก5วินาทีมันคืออะไรนั่นคือสิ่งที่บอยทำก็คือหยิบขึ้นมากินต่อได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เหตุผลว่าบอยถึงพูดว่า 5 second rules คืออะไรนะครับอีกจุดนึงจุดสุดท้ายของรอบนี้นะครับก็คือ not too much oily juicy still and there's a taste of it มาดูที่ oily มาจากคำว่า oil ที่แปลว่าน้ำมันนะครับพอเราทำให้มันกลายเป็นคำคุณศัพท์เรากลายเป็น adjective มันจะกลายเป็น oily ก็คือแปลว่ามันนะครับเราก็มันจะไม่มันเกินไป not too much oily
juicy stew หรือ stew juicy juicy มาจาก juice ที่หมายถึงว่าตัวน้ำตัวฉ่ำนะครับเหมือนเราพูด orange juice อะไรเงี้ยครับแต่พอเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ปุ๊บ juicy กลายเป็นว่ามันยังชุ่มฉ่ำอยู่นะมันยังฉ่ำน้ำอยู่บอยจึงใช้คำว่า juicy stew นะครับแล้วก็ there's a taste of it taste ในที่นี้บางหมายถึง chicken taste บางครั้งถ้าเราไปกินอาหารอะไรที่มันแบบถูกทำผ่านความร้อนมามากๆจนเกินไปเหมือนพวกของทอดอะเราก็จะไม่ได้รสชาติของอาหารนั้นแหละถูกปะเหมือนเรากินมันฝรั่งทอดบางครั้งก็แบบโอ้มัน tasteless คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยถูกไหมครับอันนี้คือ there's still the taste of it มันยังมีกลิ่นกับรสชาติไก่อยู่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมบอยจึงพูดคำว่า there's a taste of it ใน EP นั้นครับ We want from the delicacy itself it's not pretty delicate much it's not pretty in details it's still a lot of dirt around the sauce and like I said it could have changed to be a better one second is about the set itself the you know the plates the bowl it's kind of like not convenient for those not really into kind of Chinese style I'm okay with chopstick but there are some certain people not especially my cameraman so I can tell that's the minus okay so out of 10 it's give 8 congrats okay at this time what did I speak on that episode 1 the delicacy itself it's not pretty delicate much a lot of dirt around the sauce second the set it's not convenient for those who is not really used to chopsticks congrats นะครับนั่นคือสิ่งที่บอยดึงออกมาทั้งหมดเลยแล้วมาเล่าในรอบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเลยจากคำว่า delicacy delicacy เนี่ยบอยพูดถึงความละเอียดอ่อน delicacy คือเป็นคำนามเราใช้คำว่า delicacy เพราะว่ามันคือความละเอียดอ่อนนะIt is not delicated much จาก delicacy กลายเป็น delicated delicated คือเราทำให้กลายเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับเราจึงต้องเปลี่ยนจาก C เนี่ยกลายเป็น ted แทน delicacy ความละเอียดอ่อน delicated ละเอียดอ่อนนะครับมาอีกจุดนึงก็คือ dirt มาจาก dirty นะครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอุ๊ยอยู่แบบ it's very dirty ก็คือมันสกปรกมาก dirty เนี่ยคือคำคุณศัพท์ที่แปลว่าสกปรกถูกต้องไหมครับแต่ว่าบอยก็ทำให้มันกลายเป็นคำนามซะโดยตัด t ออกตัด y ออกเลยกลายเป็น dirt เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นคำว่า dirt ที่แปลว่าสิ่งสกปรกแล้วก็ dirty ที่แปลว่าสกปรกนะครับต่อมาอีกคำหนึ่ง convenience นะครับ it is not going to be convenient for those who not getting used to chopsticks นะครับ convenient ตรงนี้เป็น adjective ครับเป็นตัว t เนาะเพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงว่าสะดวกสบายแต่ถ้าเราจะทำให้คำว่า convenient ที่แปลว่าความสะดวกสบายเนี่ยต้องเปลี่ยนจาก t กลายเป็น ce แทนจึงกลายเป็น convenienceที่แปลว่าความสะดวกสบายนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดเป็น convenience ความสะดวกสบายนะครับแล้วเป็น convenient สะดวกสบายครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับ congrats บอยพูด congrats บอย congrats กับตัวห้องอาหารตรงที่ Mountain Hotel นะครับก็คือจริงๆมาจากคำว่า congratulations congratulations แปลว่าการขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้เป็นแบบที่ formal มากทางการมากนะครับ congratulations นะครับแต่ว่าพอใช้คำว่า congrats ปุ๊บc o n g r a t s congrats คือเป็นแค่ประโยคสั้นๆเหมือนพูดกับเพื่อนว่าเอ้ยยินดีด้วยนะอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจำไว้ใช้นะครับ congratulations ขอแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น congrats เฮ้ยยินดีด้วยนะและนั่นคือทั้งหมดของ Sweet English เพราะภาษาอังกฤษนั้นหอมหวานใน EP แรกของเราในวันนี้นะครับแน่นอนบอยมีความตั้งใจว่าอยากจะดึงเอา EP เก่าๆทั้งหมดของ Sweet Chocolate Thai Boy Channel เนี่ยขึ้นมาเลยแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนหลักในการที่จะแชร์แบ่งปันรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษของบอยนะครับให้กับทุกคนได้รับทราบว่าเอ้ยในการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนของบอยนั้นมันมีหลักเหตุผลพัฒนาอะไรยังไงต่อเนาะแล้วบอยก็จะแชร์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น EP ที่1เองมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนในช่องของช็อกโกแลตไทบอยเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้มีแต่ติวเนาะอย่างที่บอยเรียนแจ้งไปเรียนแจ้งอย่างที่บอยแจ้งเคยบอกไปก็แล้วกันนะครับก็คือยังเป็น MC ตลอดเวลาเลยอย่างที่บอยเคยบอกไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็แล้วแต่ก็คือหวังว่าจะติดตามกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บอยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออยากรู้อยากถามอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยบอยบอกเลยว่ามันก็เหมือนทุกอย่างครับมันคือสกิลมันคือทักษะอย่างนึงถ้าเราไม่ฝึกอ่านฝึกฟังฝึกเขียนฝึกพูดคุณไม่มีวันทำได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้มันทุกวันนะครับถ้าไม่แน่ใจอยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ leave comment down below right away นะครับก็ลงข้อมูลลงคอมเมนต์ไว้ได้เลยบอยยินดีที่จะเข้ามาช่วยตอบไขข้อมูลต่างๆทุกสิ่งอันให้นะครับที่สำคัญคือบอยรู้แหละใน YouTube เนี่ยมันมีช่องสอนภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายเลยบอยก็แค่หวังว่าบอยจะเป็นหนึ่งช่องกันแล้วกันเนาะที่เวลาที่คนเข้ามาดูแล้วจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับสิ่งที่บอยแชร์แล้วก็แบ่งปันไปให้นะครับหวังว่าจะมีความสุขกันเนาะกับ Sweet Chocolate Thai Boy นะครับและนี่คือ Sweet English เพราะภาษาอังกฤษนั้นหอมหวานค่ะ
ครับจนกว่าจะเจอกันใหม่นะครับ Until then have a sweet chocolate day สวัสดีครับ